ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการประดับธงชาติไทยและธงราชินีธงราชินีเป็นธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นธงสีฟ้าอันเป็นสีประจำพระชนมวาลเนื่องจากเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพ.ศ.2475กลางธงประดับสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อสกภายใต้มงกุฎนาลีอักษรพระนามาภิไธยย่อสเสือเป็นสีฟ้าเข้มและกอไก่เป็นสีขาวต่อไปนี้จะเป็นวิธีการประดับธงชาติไทยและธงสกหรือธงราชินีแบบที่1ธงชาติไทยจะต้องอยู่ทางด้านขวามือตลอดเมื่อมองออกจากสถานที่จัดงานโดยให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสถานที่จัดงานแล้วมองออกข้างนอกด้านขวามือของเราจะเป็นธงชาติไทยทั้งหมดส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นธงราชินีหรือธงสกการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงราชินีหรือธงสกแบบที่2ให้ยึดถือเหมือนเดิมคือตัวของเรานั้นจะต้องอยู่ในสถานที่จัดงานและมองออกข้างนอกธงคู่แรกที่ประดับจะต้องเป็นธงชาติไทยถัดจากธงคู่แรกจะเป็นธงสกหรือธงราชินีแล้วก็สลับมาเป็นธงชาติไทยแล้วก็มาเป็นธงสกหรือธงราชินีสลับกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ต้องการหยุดประดับธงการประดับธงชาติร่วมกับธงราชินีแบบที่3ซึ่งแบบนี้เราเรียกว่าแบบสลับฟันปลาให้ยึดถือเหมือนเดิมก็คือตัวของเรานั้นจะต้องอยู่ในสถานที่จัดงานแล้วมองออกไปที่ถนนธงด้านขวามือจะต้องเป็นธงชาติไทยส่วนด้านซ้ายมือจะต้องเป็นธงสกหรือธงราชินีคราวนี้เรามาดูที่ธงด้านขวามือก่อนนะครับหลังจากที่เราปักธงชาติไทยแล้วธงลำดับถัดมาด้านขวามือก็จะเป็นธงราชินีแล้วก็สลับด้วยธงชาติไทยคราวนี้มาดูด้านซ้ายมือนะครับเราเริ่มต้นจากธงราชินีดังนั้นถัดจากธงราชินีลำดับถัดมาก็จะเป็นธงชาติไทยแต่ผมไม่แนะนำให้ประดับอย่างนี้นะครับเนื่องจากดูสับสนและอาจจะผิดพลาดได้ง่ายคราวนี้มาดูวิธีการประดับธงสำหรับบ้านของท่านนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าขอให้ท่านที่จะประดับธงชาติและธงราชินีนั้นตัวของเราจะต้องอยู่ในบ้านอยู่ในเคหสถานอยู่ในร้านค้าอยู่ในที่ทำงานแล้วมองออกไปที่ถนนครับหรือมองออกไปที่ข้างนอกเมื่อเรามองออกไปที่นอกแล้วนั่นหมายความว่าตัวเรานั้นจะหันหน้าสู่ถนนหรือว่าประตูบ้านขวามือของเรานั้นจะเป็นการประดับธงชาติไทยครับส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นธงราชินีหรือธงสกนั่นเองสุดท้ายสำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการขี่จักรยานในโครงการ Bike for Mumการประดับธงชาติและธงราชินีสำหรับจักรยานนั้นให้ถือหลักว่าตัวของเราเมื่อเราขึ้นขี่จักรยานแล้วด้านขวามือจะเป็นธงชาติไทยครับส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นธงราชินีหรือธงสกนั่นเองสุดท้ายนะครับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางราชการโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศให้ประชาชนคนไทยร่วมกันประดับธงชาติไทยครับถือเป็นระเบียบที่ประชาชนคนไทยจะต้องประดับธงชาติร่วมกันและที่สำคัญเลยก็คือว่าในการประดับธงชาติไทยนั้นควรจะหาธงชาติไทยที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธงพ.ศ.2522ผมขอแนะนำนะครับธงชาติที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับในชื่อ www.thongchatthai.com ซึ่งเป็นธงชาติที่มีขนาดและสัดส่วนแถบสีถูกต้องตามพระราชบัญญัติธงพ.ศ.2522ที่สำคัญก็คือมาตรฐานแถบสีเป็นไปตามโครงการธงไตรรงค์ทำรงไทยของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีครับและธงที่ทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยผลิตนั้นเราใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ธงทั้งผืนไม่ใช้วิธีการเย็บผ้าระหว่างแถบสีทำให้ยุติปัญหาแถบสีธงชาติขาดจากรอยเย็บเมื่อประดับธงอยู่บนเสาหรือเมื่อโดนลมพัดแรงๆครับผ้าธงเป็นวัสดุใยสังเคราะห์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาพลิ้วลมได้ดีและทนทานกว่าผ้าที่ใช้ทำธงโดยทั่วไปธงทุกผืนผมในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย1ในคณะทำงานกำหนดมาตรฐานสีธงชาติไทยตามโครงการธงไตรรงค์ทำรงไทยจะเป็นผู้ดูแลการผลิตทุกขั้นตอนครับและในส่วนของธงราชินีนั้นเป็นธงที่มีการจัดทำขึ้นมาโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเช่นกัน
พิมพ์ตาประจำพระองค์เห็นชัดทั้งสองด้านเหมาะสำหรับประดับร่วมกับธงชาติไทยเพื่อถวายพระเกียรติขนาดของผืนธงสีธงและตราพระนามาภิไธยย่อสกถูกต้องตามมาตรฐานผ้าธงเป็นวัสดุใยสังเคราะห์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาพลิ้วลมได้ดีและทนทานกว่าผ้าที่ใช้ทำธงทั่วไปครับและที่สำคัญเลยก็คือว่าธงทุกผืนผมในฐานะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยหนึ่งในคณะทำงานกำหนดมาตรฐานสีธงไตรรงค์ทำลงไทยโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีผมเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนในการผลิตครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อธงที่ผลิตโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธงราชินีหรือธงสกนั้นท่านจะเห็นสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อสกทั้งสองด้านซึ่งแตกต่างจากธงที่ขายตามท้องตลาดซึ่งเป็นการพิมพ์หรือซีลสกรีนเพียงหน้าเดียวส่วนอีกด้านนึงนั้นจะปล่อยให้ว่างเปล่าธงสำคัญของแผ่นดินทั้งธงชาติไทยธงในหลวงธงราชินีและธงธรรมจักรสำหรับซื้อถวายเป็นพุทธบูชาทุกท่านสามารถหาซื้อได้ที่ห้างบิ๊กซีร้านในอินร้าน B2S และแพร่พิทยาครับรายได้จากการจำหน่ายธงทุกผืนที่ผลิตโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจะนำไปสมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยในวาระฉลองครบรอบ100ปีการประกาศใช้ธงไตรรงค์ในปีพ.ศ. 2560ขอบพระคุณมากครับ